ค่ะเอฟซีค่ะมีสอนุท่าเด็กๆมากกวาดใบยางนะคะเป็นอย่างต้องกวาดใบยางนะคะกับเฟือให้นี่แหละค่ะถ้าเห็นมันปวกมันจะมากินใบยางมากินเศษไม้จิ๋วใจต้นยางมันก็สืนก็ยางเฮาเฮ็ดให้ดูดน้ําเดียงน้ํายางเฮ็ดให้ยางเฮาบ่มีน้ํายางนะคะก็เลยต้องกวาดออกเพื่อกันปวกปีนี้มากวาดสาปกติเฮาก็กวาดแต่ใบมันโลนนะคะเห็นบ่แดงแดงเฮี้ยนน่ะคือหน้ายางเฮากีดปีบังหันนะคะปี66นะคะฮอด67นี่ก็หน้ายางทั้งหมดสีแดงทั้งหมดเลยนะคะฮู้น่ะบ่แดงแดงจะคุจิขี้อยู่เฮ้อะไรลูกตะขาบระวังนะลูกนี่ฮะโอ้ยขี้เก็บตัวบ่ง่ายนึงรีบกวาดออกมาลูกกวาดออกโอ้ยโอ้ยมันไตขึ้นไปแห้งๆพุ่นโอ้ยนี่เห็นบ่อันหนึ่งก็คือป้องกันแมลงนี่นะคะเอากวาดเอากว้างๆค่ะทั้งนู้นกวาดเอากว้างๆค่ะแต่กลับมาตรงหัวนะคะไม่ก็สิมีแค่ขี้เข็มโง่ละโอ้ยระวังนะคะทั้งนู้นรีบกวาดเร็วๆลูกออกจากมันเผื่อมันร่วงลงมาเหมือนขึ้นฝนตกน้อยยังไม่ถึงไหนสิรีบกวาดกวาดมาให้หมดนะลูกเห็นไหมมันมีปวกขึ้นไปเห็นไหมมันขึ้นไปกินอะไรเนาะตะขาบข้างบนโอ้ยจ้ะกวาดเอาเลยลูกเอาจะกวาดในเบิดนี่ล่ะสิเดินพอได้น้องมันนะคะเดี๋ยวสนุกเอาขามาตั้งกล่องเบื้องหลานหลานเหตุงานก่อนนะคะอันนี้คือก่อนกวาดด้วยค่ะอันนี้คือก่อนทำเดี๋ยวมาดูหลังทำกันนี่แหละค่ะวิธีเด็กสวนยางสวนยางแล้วทำไมจะไปกวาดใส่หลานจ้ะแล้วลูกทำไมเลี้ยงกว่าแค่3อันโอ้เอามาลงข้างล่างได้1อันแล้วก็กว้างจริงๆนะคะเกิดให้มันโตแล้วก็ล่านก็จะสีกว่าดีๆลูกจะดีๆช่วยแกแล้วขอลงมาหน่อยนิดหน่อยสิคะกว่าจะไปเรื่องก็
นอกจากจะไม่รักสะอาดแล้วลูกขอดีที่จะมีเห็ดปลวกให้เรากินด้วยนะคะไม้พวกอะไรถ้าอันนี้ก็ไม้ท้าเสียงแล้วบางทีไม้กวาดเรามันไม่แข็งแรงพอไม่ได้ให้แสงท้าดูแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกไม่มีสัตว์เออคนที่ก็มีแมงง้อก็ขาว้าวเห็นไหมพอฝนได้แสงพวกนี้ก็จะกลายเป็นของที่เรากินนะลูกถ้าเรากวาดแบบนี้มันจะใบยางมันก็จะไปกองรวมกันหัวมันก็จะไปกินในที่ใบยางกองมันก็จะเกิดเป็นเห็ดปลวกขึ้นมาเห็นไหมปีที่แล้วเรามีเห็ดปลวกกินนะคะถ้าเราปล่อยบ่อยๆมันก็จะเป็นเห็ดปลวกก็จะเป็นที่รับเห็ดเชื้อเห็ดช่วยกันทำแป๊บเดียวก็เสร็จเลยโดนขาต้องสมุดเห็นบ่คะแปลนเอ็ดเติร์ดแล้วนะเนี่ยเห็นไหมแปลนออกมานะคะประโยชน์ของการกวาดใบยางคือเห็นไหมบริเวณต้นยางห้าแปลนสะอาดกวบมานะคะอันที่สองล่าห้าวกี่ห้ามานางเกี่ยงกันง่ายนะคะว่าต้องกลัวงูเหนียวเขียวคอว่าต้องกลัวแมลงนะคะมันจะแปลนเติบเป็นสิอันนี้สามก็คือใบใหม่ที่เขากวาดไปนะคะก็จะไปกองอยู่ด้านทางปลวกก็จะไปกินหมองหันเห็ดเขามีเห็ดปลวกกินนำด้วยค่ะเดี๋ยวเรากวาดต่อไปนั่นเดียวได้นกสองยิงปูนั่นเดียวได้นก5ตัวเลยปัง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 ไปดูกันเยอะลูกแล้วใครไปช่วยกันทำนะคะเด็กๆช่วงปิดเทอมเราก็พากันมาทำเราก็ช่วยเด็กทำด้วยนิดหน่อยเนาะค่ะแต่จริงไหมเห็ดเด็กเขาเห็ดอยู่นะถ้าคือพวกเขาไม่จัดของเบงนั่นมันมาขึ้นปวกเห็นว่าเนี่ยขึ้นปวกเนี่ยขึ้นส่วนนั่นคืนนั่นจะได้กี่ตัวนะเป็นสองตัวเห็นมอเวลาขามันเกียดมันจะถูกโบมี่อย่างนี้ให้ดูโบมี่แม่งอันตรายให้ดูนางมากเห็นโอ้เห็นขี้เก็บของหมูขี้เก็บด้วยให้ดูเย็บมันมันก็ต่อเอาที่เราดูมันก็ต่อเราเลยมันก็แต่งเท้าเลยนะเดี๋ยวเราก็แต่งเท้าบู๊อยู่แต่บางทีเราเท้าบู๊มันก็ทำให้เราหนักนะลูกเฮ้ยต่อกล้องกล้องไหนนะไม่ต้องเอาแกงขนาดนั้นก็ได้ไม่เอาไม่เอาลูกไม่เอาใช่ไหมกว่าอย่างเดียวก็ลูกไม่เอาไม่ต้องแปลนขนาดนั้นก็ได้ลูกไม่ต้องแปลนมากเดี๋ยวมันจะไปหลบหลบแล้วก็เห็นลูกถ้ามันแค่นี้แต่ถ้ามันเป็นใบเยอะๆแบบเมื่อกี้มันไม่เห็นไงลูกเห็นไหมเนี่ยพี่น้ายังไม่ถ้าไม่กวาดตอนนี้มุดออกมานะถ้าไม่เดินออกมาก็ไม่เห็นแมงงอใช่ไหมล่ะพี่เข็บไหมใช่ไหมเนี่ยมีหมดนะลูกแมงงอแมงอะไรอยู่ในนี้เนี่ยแต่ละสวนเนี่ยเอาเรื่องเรื่องถามตาไม่นุ่มนะเห็น
าะค่ะก็จะเป็นเอิร์ตเติร์ดพนักงานกรีดยางเข้ากันนี่ลูกหลานช่วงปีเตอร์เข้ากับผ้าคนไม่เห็ดเวียกนะคะหาไปเลยค่ะหาในเพิ่นเห็ดนะคะหาไปเห็ดน้ำเพิ่นน้ำนะคะมาปล่อยเพิ่นเห็ดผู้เดียวเด็กๆนะพี่ปอ3กับพี่ปอ5แล้วนะถ้าเห็นกระโปงกับพี่ให้เก็บไว้ให้ด้วยนะลูกนะออกไปจากต้นห้องเขียนมาต้นต้นนั่นแหละมอฟิวหาเห็ดปอกแค่นี้เลยกินแน่นแน่นเลยเมย์ยังเมย์ทำงานในรถเมย์แต่ถ้าเหนื่อยก็จะตั้งรถทุ่มๆๆขึ้นไปนั่งในห้องแอร์ร้อนแต่ยังไม่ฮะร้อนแต่ยังไม่เออแล้วทำกินน้ำโคตรตรงนี้เหรอนู่นเลยลูกนู่นนู่นเลยใช่ค่ะทำจนสุดเลยค่ะเราจะทำไปจนสุดนี่เห็นพวกขวดพวกไอ้ถุงที่เขียนไว้ที่ต้นนั้นออกมาทั้งหน้าแม่น้ำนี่เลยจะขายเขาจะไม่เห็นนะเนี่ยพวกขวดที่ถุงเราจะเก็บกองกันนะลูกพวกขวดพวกที่ถุงเราจะได้เก็บไปขายได้โอ้ยางถ้ามันไม่แตกมันจะขึ้นเลยต้องมีการดูกี่ครั้งต้องมีการดูให้ถ่ายเกณฑ์เข้าไปสี่ครั้งทุกโมงเนี่ยมีคนติดตามทำโทนทำตันลูกต่อไปแล้วก็เก็บสะสมคะแนนของเราต้องมีการดูกี่ครั้งแล้วถ้าจะถึงจะขายแล้วได้จะขายกี่ครั้งแล้วถึงแล้วนะให้ทั้งหอกดูคิดว่า100ครั้ง200ครั้งมันก็พักกันน้ำให้มันก็ได้ถึง5บาทเชือกขวนเก็บดีๆนะลูกเก็บไปรวมกันมาไม่ถึงโยนไปไม่ถึงโอ้ยลืมให้ใส่ถุงมือลูกมือบาดแล้วไงน้ำกวดยกกวดน้ำขึ้นค่ะแล้วก็กวดใต้กวดน้ำด้วยเอากล้องมาก่อนมาใกล้ๆเด็กๆก่อนโอ้เด็กๆกว่าไวมากเลยค่ะไปถึงนู่นแล้วเดี๋ยวสนุกตามไปเด็กๆเราเริ่มจะเหนื่อยแล้วเพราะว่าอันนี้อากาศบ่ฮ้อนค่ะแล้วก็มันมีห่มยางนํากระเทศให้ไงบ่ฮ้อนเอาปานใดก็กวาดไปเรื่อยๆเห็นบ่คะแปลนล่ะเห็นบ่พี่ป3กับพี่ป5นะคะคนสนามป5อยู่ป3กวาดไปกันบรรยากาศดีๆสุดกว่าข้างไหนลูกไหนไปกินน้ำไหมลูกน้ำอยู่ในรถเห็นไหมเออจะกล้าเปิดปากอุ้ยได้แค่นี่เองไม่ถึง20เมตรแน่ๆแล้วเหรอจะเอาให้ถึง20เมตรเลยเหรอโอ้ยตรงนี้ถ้าเลยนี่มันเกือบ40เมตรเลยนะลูก
ประมาณ20เมตรนะลูกตั้งแต่ที่เราเริ่มต้นขวานมาที่นั่งวางของเก่าของเก่าของเก่าแถวนั้นไม่เคยมีปลวกมันก็ไม่มีปลวกที่นั่งปลวกไปอยู่เลยแถวนั้นมีปลวกอยู่แถวที่สองมันไม่มีปลวกที่ที่แล้วแต่ก็เราไม่กวาดแต่ที่ที่นั่นเรากวาดอยู่ไม่ใช่เหรอที่นี่เราจะไม่ได้กวาดแถวนี้ก็ได้เหรอแต่ปลวกไม่ยอมขึ้นเลยแม่แต่อันนี้มันดอกอะไรนะฮะอันนี้โอ้นี่ไงดอกแสดงอยู่ที่เขาไปร้องลูกจะเป็นกังหันมันกำลังร้องเพลงว่าโอ้จะดอกสายแรงหมดเออนี่แหละไอ้ลิงสายแรงมันล่วงมันลอยแล้วลูกก็ได้ถามแล้วลูกก็ไม่มองเห็นแล้วมันก็เป็นเสียงไงลูกก็ถามมันว่าอันนี้คือดอกอะไรมดสายแรงไม่เป็นไรนี่แกอันนี้อันนี้เนี่ยเราควรมันไม่กัดคนอยู่แล้วลูกก็ไม่ใช่สายนี้แล้วกล้องมาอีกตอนนะคะนอกจากเขาจะได้ได้เฮ็ดงานได้ความสะอาดแล้วเขายังสอนเด็กๆให้รู้จักพืชพันธุ์ต่างๆนะคะเพราะว่าเด็กหน่อยสมัยเพิ่นก็บ่ได้ว่านะคะเพิ่นก็บ่ได้ค่อยได้มากมันก็สิบ่ฮู้ว่าอันนี้คืออีหยังอันนี้คืออีหยังว่าหันเพิ่นเห็นหมดนะคะหมดไตไว้เพิ่นก็คิดว่ามันเป็นมีผิดนะคะหันเห็นบ่หมดสีสมเป็นหมดหวานหมดไตไว้นะคะบ่มีผิดบ่มีไผนะคะอ้าวกว่าต่อไปค่ะเด็กๆเห็นกระโปรงให้เกี่ยวกระโปรงนะคะข้างไหนก็เลยค่ะขยุกกินน้ำแล้วมากวาดต่อเอาไว้ใจป้ากับมันซ่อมนะคะให้น้ำออกเดี๋ยวโยมจะมาขายของประเทศต้องมาให้ป้าใบแอนดีดีสิอันนี้จะไม่ใช่ไปไปพักผ่อนนะคะเด็กๆเดี๋ยวป้ากวาดรอนอกจากที่เห็นโป๊ะใหม่โป๊ะไหนโป๊ะนี้นอกจากที่ขามันเป็นโป๊ะยางนะคะนอกจากตามอ่ะสอนเป็นสูตรนะคะอันนี้ไม่ต้องใส่หมวกด้วยก็ได้นะคะเพราะว่าคงแห้งแห้งแดดแดดจัดจัดก็ลงมาหาเลยเปิดหลังรถนะลูกนะนั่งข้างหลังรถได้ลูกเดินเฮ็ดปอกอีกทีด้วยค่ะค่ะปอกใบยางนะคะเฮ็ดปอกอีกทีด้วยตามกันใหม่ไอ้เหรอลูกว้ายขึ้นมาใหม่แท้กินน้ำเฮ้ยกินน้ำนี่ทำน้ำเย็นน้ำกินสวัสดีสวัสดีสะอาดThank you.
ีมอ่ะนู่นนู่นนะนู่นน้ำหวานให้เด็กๆด้วยตามไปดูซิอนุได้อะไรไหมให้เด็กๆโอ้ยมีน้ำหวานหลายถุงจังเลยนุ่งสวัสดีค่ะด้วยสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณโอ้หนูเขาซื้อมาเยอะโอ้ให้ป้าด้วยมาไม่นั่นละค่ะนี่เห็นไหมได้ผลงานเราเห็นบอหลายๆตัวโดนปวกขึ้นนะคะหายปากถุงสรุปหอดผมจะหอดสุดไปนะคะมาเดี๋ยวป้าจะขายให้ลูกมะเอามานี่ลูกมานี่เดี๋ยวป้าขายให้มะมาที่ด้านมาที่ด้านเห็นไหมน้องเขารู้ว่าเด็กๆจะเหนื่อยเขาก็เลยซื้อน้ำหวานมาให้อารางเสร็จชิ้นก็ได้ตอนนี้ถุงเลยกินเสร็จเรื่องเก็บถ้ามันอยู่วิดีโอแล้วใช่ไหมล่ะย่างค่ะแล้วป้าก็อาจจะอยู่จะมากวนร้านจะมากวนพี่น้ำมันก็หยุดไปก่อนมันจะได้ไม่นานงั้นเราก็ให้เห็นชีวิตเราให้รู้ว่าเราทำอะไรมากเดี๋ยวเราทำอะไรมากให้เขาเห็นให้เอฟซีเราเห็นว่าเนี่ยเราพาเด็กๆมาทำอันนี้พี่น้ำใครตามเขาในสุดท้ายออกหลอดไส้อย่างนี้นะคะพี่นะแล้วก็ปิดปากไว้แล้วก็มัดนุ่งไว้ธรรมดานะคะมันจะได้ไม่ล้มอีกมันโดนได้ไม่เป็นไรวางที่อื่นก็ได้นะหนีพี่น้าขนาดนี้นะคะหนีพี่น้าหนีมัดอุ้มแบบนี้นะคะแม่จ๋าสรุปแม่จะเลี้ยงน้องหมาไหมเหรอไม่รู้สิแม่ว่ายังไงแม่บอกว่าถ้าเราไม่ถือมันก็ไม่เป็นอะไรอ้าวเหรอก็ไม่รู้สิก็แล้วแต่ป้าก็ไม่ว่าแต่ส่วนมากมันจะไม่รอดไงป้าเนี่ยกลัวมันตายไงไม่รู้หรอกก็แล้วแต่กรรมอ้าวเหรอก็แล้วแต่น่ารักจริงมัดเชือกมาจากสองโคตรเชือกมันไม่ค่อยออกจากถนนเออถ้ามันไม่ออกจากบ้านก็ไม่มีปัญหาแล้วอยู่กลัวมันวิ่งออกจากถนนแล้วเหยียบมันเริ่มจะออกนอกบ้านเป็นแล้วนะอืออ่ะมันจะวิ่งตามมาจริงแล้วก็ไปพวกเราทำงานต่อมาไหนวางไว้ตรงไหนก็ได้ลูกมันตั้งไว้ได้แล้วนี่มาตั้งไว้ใกล้ๆเรานี่มะเอาไปตั้งไว้สักไกลมาตั้งไว้ใกล้ๆสิคะนี่มาตั้งไว้ใกล้ๆอ่ะอันนู้นหายตู้แล้วอันนู้นเอาไปดูสับปะรดนะนี่ค่ะแล้วนกกับหลานๆก็สิเฮ็ดไปจนนี่ค่ะเฮ็ดมื้อนี้เฮาจะต่างเป่าคือ2แถวก็คือสุดแถวนี่แล้วก็กลับมาแถวนี้นะคะเบิ่งให้เบิ่ง360 องศากำลังงามค่ะใบกำลังเขียว
รอฝนมาอีกประมาณเทื่อหนึ่งหรือสองเทื่อสนุกกระใส่ปุ๋ยแล้วก็เปิดกีดได้นะคะตอนนี้ก็พักตรวจเพิ่งก่อนพักประมาณ2เดือนค่ะนี่แหละค่ะชื่อสนุกสำหรับวันเสาร์ที่30มีนานะคะพาเด็กน้อยนะคะเพิ่นปิดเทอมแล้วก็พาเพิ่นมากวาดใบยางได้กำลังนะคะได้เฮ็ดงานน้ำได้เวียงน้ำนะคะบ่ได้ใส่เกินกำลังเล็กน้อยนะคะเฮาเฮ็ดซอยกันนะคะบ่ต้องห่วงค่ะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เพิ่นนักใจสนุกเด้อค่ะอ่ะเด็กๆบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายทีมงานเข้มแข็งค่ะสวัสดีค่ะ